เราจะเดินมาอีกร้านหนึ่งนะคะที่หมายตาไว้อันนี้เป็นร้านติลกุดนะคะขายแต่ติลกุดอย่างเดียวติลกุดคืออะไรคือขนมที่ทำกินในตอนหน้าหนาวเมนอินกรีเดียนก็คือวัตถุดิบหลักคืองานะคะอันนี้วันนี้เขาไม่ได้ทำขนมที่ใส่งาวันนี้เขาทำลายลายคือข้าวพองนะคะทอดแล้วเอามาคลุกกับน้ำตาลมะพร้าวเห็นไหมคะในกระทะข้างล่างเขาเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวไว้เสร็จแล้วเขาเอามาคลุกในกระทะอีกใบหนึ่งโดยเอาข้าวพองลงไปคลุกเสร็จแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้เนี่ยค่ะเขาเรียกว่าลายนะคะจะได้กินเฉพาะช่วงธันวาและมกราเท่านั้นทำแบบร้อนๆเลยอันนี้คือปั้นเสร็จแล้วนะคะพร้อมขายเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวติลกุดที่อยู่ในขวดโหลทั้งหมดนะคะอันนี้แม่หญิงซื้อเป็นน้ำตาลแดงบ้านเราน่าจะเรียกว่าน้ำตาลทรายแดงไหมอ่ะเขาเรียกบูร่าที่นี่แม่หญิงจะเอาไปใส่น้ำขิงกินอร่อยดีถุงหนึ่งครึ่งโลประมาณ40รูปีซื้อเสร็จแล้วต้องกินให้ดูนะคะคือถ้าฟันไม่ดีก็กัดไม่เข้าเลยขนมนี้เดี๋ยวให้ลูกสาวกินให้ดูคนเดียวนะคะแม่หญิงขอตัวเพราะว่าจะมากินขนมหวานทุกวันก็ไม่ไหวเราจะต้องควบคุมน้ำตาลนะคะแม่หญิงไม่ได้เป็นเบาหวานไม่ได้มีน้ำตาลสูงแต่ด้วยอายุด้วยวัยต้องควบคุมค่ะก็ปล่อยให้เด็กๆ เขากินไปเอาพอเป็นตัวอย่างเนาะบ๊ายบายค่ะ